สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อจอเข้าทีวีนะครับเป็นตัวนี้เป็น RG 35 XX ตัวแรกเลยผมสั่งสาย HDMI to HDMI มาแล้วอันนี้เป็น HDMI mini นะครับสายมินิฝั่งนี้มันจะเล็กเพราะว่ารูเครื่องเนี่ยมันเป็นรูเล็กสาย HDMI แบบเล็กแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น HDMI ธรรมดานี่มันเป็นของยูยูกินมั้งครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะอ่านผิดก็อ่านผิดก็ขออภัยด้วยมันยูกินหรือยูกีดก็ไม่รู้ครับแต่ยี่ห้อเนี้ยดีสาย HDMI ส่วนมากผมจะซื้อยี่ห้อเนี้ยจบสุดแล้วครับไปเดี๋ยวผมลองต่อดูก่อนนะเดี๋ยวถ่ายดูทิ้งมาครับต่อเรียบร้อยอันนี้แค่ต่อสาย HDMI นะครับเข้ากับทีวีแล้วก็เสียบที่เครื่องอาบอนิกเลยมันก็จะไปขึ้นนู่นเลยนี่ครับตามภาพเลยครับต่อแบบง่ายๆเลยแต่มันก็ผมว่ามันเล่นลำบากนะครับถ้าจะต่อจอยมันก็ต้องมีตัวแปลงเสียบเข้าไปช่องไทป์ C ข้างล่างเนี่ยผมเห็นเขาทำกันนะมันเป็นอะแดปเตอร์ไทป์ C เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบ USB เป็นตัวรับบลูทูธอีกทีนึงมันจะวุ่นวายครับผมว่ามันทำมาให้เป็นแบบเกมพกพาก็เล่นแบบพกพาดีกว่าครับอย่าต่อแบบนี้เลยลำบากลำบนครับแล้วก็ถ้าต่อบลูทูธเข้าไปนะมันก็จะเสียบชาร์จไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้นานสักขนาดไหนเหมือนกันต่อจอเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นเกมเพย์หนึ่งให้ดูครับอันนี้ภาพผมปรับไปที่ HD นะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆถ่ายให้ชัดที่สุดแล้วครับได้เต็มที่เท่านี้เนี่ยถ่ายผ่านมือถือเนี่ยครับภาพ HD ที่ปรับได้อันนี้เป็นซอฟต์แวร์เดิมนะครับซอฟต์แวร์เดิมอันนี้ HDนี่มาอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็ฟาสไม่ค่อยแจ่มนะมันจะออกแบบเป็นพิกเซลอ่ะ HD มันจะเนียนกว่าแต่เกมเพย์หนึ่งเนี่ยเล่นในจอจะเหมาะครับเพราะว่ามันทำมาสำหรับเล่นกับจอทีวีโดยเฉพาะแต่เล่นในเครื่องพกพามันก็โอเคอยู่นะครับเล่นในเครื่องอัลบอนิกอะจอกำลังดีไม่เล็กเกินไป
แล้วถ้าจะต่อเล่นแบบนี้นะครับก็ต้องมือนิ่งๆอ่ะเพราะว่าระวังสายมันจะหลุดต้องมือนิ่งๆเลยแล้วก็เสียบสายแบตแช่ไว้เลยครับแบตหมดแน่เครื่องทำมาดีครับสเปคเครื่องดีไม่มีกระตุกเลยอันนี้เวอร์ชั่นแรกนะเวอร์ชันแรก RG35XX ตัวแรกเลยตอนนี้มันมี RG35XX เวอร์ชัน2024ออกมาแล้วนะครับเป็นตัวอัปเกรดCPU แล้วก็อัปเกรด RAM แล้วก็ระบบอื่นๆอีกผมว่าจำไม่ได้ละต้องไปหาดูเอากันใน Shopee นะครับเขามีรายละเอียดบอกอยู่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นAvonic RG35XX Plus อันเนี้ยตัวใหม่สุดเลยมีคำว่า Plus ต่อหลังนะครับจะเป็นตัวใหม่มันจะมี Wi-Fi มีบลูทูธมาให้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมี Wi-Fi กับบลูทูธมาให้เดี๋ยวลืมครับกดยังไงว่าเล็งประมาณนี้เดินวิ่งไงวะเนี่ยวิ่งงี้นี่ครับมนต์เสน่ห์ของเรโทรเกมครับเกมสมัยก่อนเลยผมโคตรกลัวเลยเกมผีชีวะเนี่ย สมัยนั้นรู้สึกว่าจะเล่นในคอมเพย์วันเล่นไปหน่อยนึงเพย์วันยืมเข้ามาก็เลยต้องเอาไปคืนแล้วก็เล่นในคอมคอมเนี่ยเป็นคอมของ ICT นะครับที่เขาแจกกันสมัยเมื่อทักษิณเป็นนายกอ่ะจะมีคอม ICT แจกสเปคมันก็เล่นได้แล้วก็กระตุกหน่อยใครอยากเล่นจอใหญ่ก็สั่งสายมินิ HDMI 2 HDMI นะครับเฮ้ยมันชื่อ HDMI 2 mini HDMI น่าจะใช่นะชื่อมันประมาณนี้เนี่ยไอ้มินิ HDMI เนี่ยเอามาเสียบเล่นกับทีวีได้ถ้าใครอยากได้จอใหญ่นะครับส่วนผมก็เอามาแค่เทสให้ดูเฉยส่วนมากจะเล่นในเครื่องมันจอเล็กๆดีกว่าวิ่งยังไงวะเนี่ยเก็บของยังไงไม่ใช่กด H ออกเก็บของปุ่ม B กลับกันไปหมดจะเล่นก็ต้องจำปุ่มกันใหม่อ่ะน่าจะเหมือนเพย์วันนะครับปุ่มน่าจะเหมือนเพย์กันกด Xกด X ผมก็ลืมแล้วเพย์วันมัน
กด O หรือกด X ก็ไม่รู้ไอ้ที่หาของเนี่ยน่าจะคล้ายๆจอย PlayStation นี่เนี่ยมองไม่เห็นอีกผมไปโฟกัสไปที่จอทีวีทำไมโฟกัสที่จอทำไมล็อกแสงไว้มันจะมองไม่เห็นมันจอขาวๆอ่ะไปครับไปดูเกมอื่นบ้างดีกว่าไอ้ที่มันเดินแล้วหยุดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองนะครับเนี่ยเดินแล้วหยุดกึกหนึ่งมันไม่ใช่สะดุดนะมันเป็นแบบนี้เองในเครื่องเพย์วันก็เป็นเข้าประตูยังไงวะเข้าประตูกดตุ่ม X จริงๆอ่ะแต่ในนี้มันเป็น Bนี่ก็เป็นกุญแจครับผมลืมไปหมดแล้วเนี่ยเก็บกุญแจถ้าเล่นง่ายเนี่ยมันจะให้ปืนมาเยอะครับมีลูกกระสุนด้วยเพียบเลยเอาไว้เราไว้เท่านี้ดีกว่าเกม Resident เดี๋ยวลองไปดูเกมอื่นบ้างเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเผื่อจะเข้ามาเล่นแบตเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยผมไม่รู้มันจะกินแบตกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแบตเหลือ 47%อย่าเล่นให้มันต่ำมากนะครับแบตชาร์จโคตรช้าเลยกว่าจะเต็มเนี่ยแล้วอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยมันให้ชาร์จไม่เกิน 1.5 แอมป์นะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยจะแบตร้อนอันนี้เป็นระบบ Linux นะครับระบบเดิมผมว่าระบบเดิมเนี่ยโอเคสุดแล้วสำหรับผมนะง่ายสุดแล้วไม่ต้องไปโอนงโอเนียนอะไรก็ไม่รู้งงชิบหายลองดักกันบอลดีกว่าครับสะดวกตรงที่มันเซฟด้านนอกได้เนี่ยอันนี้ผมเล่นจบรอบนึงละนี่เริ่มใหม่ให้เดินไปไงวะเกมพวกนี้มันจะเหมาะกับจอเล็กๆมากกว่านะครับบังคับผ่านเครื่องนะครับไม่ได้ใช้จอยถ้าใช้จอยต้องใช้อุปกรณ์เสริมอีกแปลงรูไทป์ซีเสียบ USB ให้มันมีตัวรับสัญญาณบลูทูธอ่ะถึงจะใช้ได้
ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่ามันนานแล้วครับเดี๋ยวอัพโหลดยากอีกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละเครื่องเล่นเกมมีมูนิเตอร์นะครับราคาไม่แพงผมได้มา 1,400 กว่าบาทหาซื้อตอนที่มันมีส่วนลดอ่ะจะได้ถูกราคาปกติมันอยู่ที่ 1,600 64จิกเนี่ยประมาณ 1,600 1,700 ประมาณเนี้ย 1,600-1,700เกมมันลงเพิ่มได้นะครับ